สวัสดีครับผมพิษณุชัยเวชนะครับจากแฟนเพจไทยฟอร์เรนเอลิทนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์เช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นบทวิเคราะห์สวิงเทรดก็จะช่วยทำให้รู้ว่าในสัปดาห์นี้นะครับในการเทรดระบบสวิงเทรดเนี่ยมีคู่เงินไหนที่น่าเล่นบ้างนะครับพร้อมกับจะช่วยติดตามปัจจัยพื้นฐานข่าวเศรษฐกิจให้ด้วยนะครับในสัปดาห์นี้ในบางตัวที่มีมุมมองที่มีความน่าสนใจโอเคเราไปดูในคู่เงินคู่แรกในคู่เงินของ EUR USD ใน Time Frame Day นะครับในดับ Time Frame Day จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้หลุดลงมาเป็น Breakout ที่แนวรับที่สำคัญที่ 1.13310 แต่ราคาก็ได้กลับตัวขึ้นมาเป็น False Break นะครับเป็น False Break ตัวที่3310ตำแหน่งนี้แหละเวลามันเกิด False Break ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่ 1.14981 แล้วก็ทำการเลี้ยงตัวเป็นไซด์เวย์สักระยะหนึ่งนะครับถ้ามีปัจจัยพื้นฐานอะไรที่ส่งผลให้คู่เงิน EU มีความชัดเจนเนี่ยก็จะวิ่งเป็นทิศทางต่อไปแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่า EUR USD เนี่ยในอนาคตระยะยาวจะเป็นขาลงต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่ประมาทก็จะมีการวางตำแหน่ง SL เอาไว้ที่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็อาจจะมี bias ในเรื่องของการเล่นเซลล์ขาลงของ EUR USD อยู่นะครับเพราะว่าถือออเดอร์เซลล์เอาไว้ตำแหน่งนี้เพราะนั้นแต่ในภาพรวมในการเทรดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นแบบไซด์เวย์นะครับเหตุผลเพราะอะไรเราไปดูนะครับในข่าวที่ผมทำใน Facebook ก็จะมีทีมงานที่วิเคราะห์นะครับชื่อว่าบทแบบทวิเคราะห์ Fundamental Forex คุณภาพ by Mr. Eagle Eye นะครับได้วิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเอาไว้มีคีย์เวิร์ดสำคัญดังนี้นะครับว่าจะมีการชะลอการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีการชะลอการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโดยที่ราคาน่าจะปรับตัวเข้าสู่แดนบวกอย่างชัดเจนนะครับโอกาสที่จะปรับตัวลงมีน้อยในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นในคู่เงินของ EUR USD นะครับมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นมากกว่าขาลงนะครับแต่ทั้งนี้ก็คิดว่าปัจจัยของกลุ่มยูโรนะครับในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยก็ยังไม่มีทิศทางทางการเงินที่ชัดเจนนักเพราะฉะนั้นโอกาสที่เป็นขาขึ้นแบบมากๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่น้อยอยู่เลยมีมุมมองว่าราคามีโอกาสที่จะเลี้ยงตัวเป็นไซด์เวย์ปกคลุมตลอดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้โอเคเรามาดูในสกุลเงินต่อไปนะครับในคู่เงินของ AUD USD ในดับ Time Frame Day นะครับ Time Frame Day จากการที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับราคาก็กำลังจะทะยานพุ่งสู่แนวต้านที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับก็จะเป็นแนวที่ทำกำไรของเราเองที่ 0.73435 ถ้าถึงแนวนี้ก็ใครที่ buy เอาไว้ที่ 71643 เนี่ยก็ให้ทำการ exit ออกกำไรซะนะครับเรามาดูปัจจัยพื้นฐานของประเทศออสเตรเลียกันบ้างนะครับออสเตรเลียเนี่ยเพิ่งจะประกาศตัวเลขอัตราจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับจึงทำให้มุมมองเชิงเทคนิคเนี่ยราคาปรับตัวอยู่ในแดนบวกค่อนข้างชัดเจนและมีกำลังขาขึ้นที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการกลับตัวได้ในระยะสั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการเล่นของ AUD USD นะครับในระดับ Time Frame Day เราจึงมีมุมมองว่าราคาน่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าด้วยตัวออสเตรเลียที่เริ่มมีความแข็งแกร่งขึ้นบวกกับสหรัฐอเมริกาที่มีความอ่อนแอลงนะครับจากการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากข่าวที่แล้วผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นขาลงเช่นเดียวกันที่เลเวลประมาณ 0.74288เป็นตำแหน่งที่เราจะมองหาจังหวะที่จะดักเซลลงมานั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการเทรดแบบกลับตัวแต่ในช่วงสภาวะนี้หากใครเทรดสั้นๆอยู่ก็ให้มองเป็นมุมมองในการเล่นขาขึ้นก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าถึงแนวต้านที่ผมระบุเอาไว้นะครับที่ประมาณ 0.74288 เนี่ยให้เราโฟกัสที่เล่นขาเซลล์เพียงเดียวมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนครับในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ AUD CHF ในระดับ Time Frame Day นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ผมได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เข้าเซลล์แถวบริเวณนี้เลยเราก็จะได้ไส้แล้วก็ List of Reward ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะ Stop Loss สั้นนิดเดียวทีนี้เราไปดูในเป้าหมายที่เราทำกำไรนะครับเป้าหมายเราทำกำไรเราต้องย่อ Time Frame ลงมาให้เล็กลงสักนิดนึงนะครับไปที่ระดับ Time Frame 4ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในคู่เงินเดียวกันนะครับในเป้าหมายหลักๆของเราที่เราจะเอากำไรนะครับอยู่ที่เลเวลประมาณ 0.71041 เป็นเป้าหมายหลักเป็น Primary Target ของเรานะครับต่อไปก็เป็นเป้าหมายรอง Secondary Target ก็คือจะอยู่ที่ 0.71592 ถ้าราคามาถึงนะครับให้พิจารณาที่จะออกกำไรไปบางส่วนนะครับแล้วก็ขยับ Stop LossTailing Stop Profit ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นการล็อกกำไรลงไปเรื่อยๆโอเคครับสำหรับในคู่เงินของ AUD CHF ก็มีเพียงเท่านี้ในคู่เงินต่อไป
ในคู่เงินของ ABJPY นะครับเราคงรอที่จะโฟกัสเล่นเซลประมาณ 83.510 นะครับถ้าราคามาถึงเลเวลนี้ให้โฟกัสเล่นเซลเพียงอย่างเดียวสำหรับ AUDJPY นะครับในคู่เงินของ GBP NZD ในระดับ Time Frame Day นะครับราคา Breakout ตรงแนวรับสำคัญหลายจุดนะครับแต่ก็มีการปรับตัวเด้งขึ้นมาที่แนวรับสำคัญที่บริเวณตำแหน่งนี้นี่เองนะครับผมได้ทำการที่จะ Buy เอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเราได้ออเดอร์กันตามในที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับเราจะไปออกกำไรที่ไหนนะครับเราจะมีเป้ากำไรสั้นๆนะครับอยู่ที่เลเวลประมาณ 1.8900 นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าติดตามใน Fundamental เนี่ยก็โอกาสที่จะขึ้นเป็นขาขึ้นในระยะยาวเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่มีปัจจัยอะไรมาหนุนนำให้ GBP เนี่ยแข็งแกร่งอย่างสูงไปซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็จะมีเป้าหมายเป็นเป้าหมายในเบื้องต้นที่เราจะตัดสินใจออกกำไรไปสักครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจจากปัจจัยพื้นฐานอีกทีนึงว่าเราจะเล่น Profit Run ได้ไกลขนาดไหนบวกกับปรับระยะ Stop Loss ตามขึ้นมาด้วยเพื่อล็อกกำไรด้วยนะครับสำหรับ GBP SD ก็มีเพียงเท่านี้เราไปดูในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ GBP JPY นะครับในดับ Time Frame Day เราก็จะมีมุมมองทางเทคนิคอลก็คือว่าราคานะครับจะสัมผัสที่เทรนไลน์เป็นรอบที่3นะครับจากการที่เราตีมาก็ทัชที่1นะครับจุดทัชที่2นะครับแล้วอันนี้คือมาสัมผัสในตำแหน่งทัชที่3แล้วก็ราคาก็มีไส้เทียนค่อนข้างปรากฏค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเป็นนัยยะที่จะท้อนว่าราคาค่อนข้างมีรีแอคชั่นกับตัวเทรนด์ไลน์นี้พอสมควรเช่นเดียวกันเราจึงเสี่ยงที่จะโฟกัสที่จะเล่นขาขึ้นนะครับมองขาขึ้นไปราคาน่าจะขึ้นไปเทสที่ระดับ 145.988 ได้เพราะงั้นถ้าเราบายแถวบริเวณนี้ได้นะครับราคาก็เราจะไปตั้ง TP เอาไว้ที่ประมาณ 145.988 นั่นเองสำหรับ GBP JPYโอเคสำหรับการวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาดูผลต่อกันว่าในสัปดาห์หน้าเรามีออปปอร์ทูนิตี้อะไรใหม่ๆแล้วก็ตัวออเดอร์เดิมๆที่เราได้สะสมเอาไว้เนี่ยมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับขาดทุนหรือกำไรค่อยมาว่ากันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ